ท่านผู้ชมครับเนินนมสาวเป็นเนินที่มีบริเวณที่ติดอยู่ที่สุดในวงการของทีม13หมูป่าโดยเฉพาะทีม13หมูป่านั้นก็เกิดขึ้นที่เมื่อที่23มิถุนายน2511เหตุการณ์ในครั้งนั้นที่บอกได้คำเดียวว่าสุดๆเลยทีเดียวทำให้เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่มันได้มีแต่เนินนมสาวนั้นเป็นเนินที่มีบริเวณที่ติดสูงสุดในบริเวณนั้นนะครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้บอกได้เลยว่าเป็นเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงสุดๆในช่วงนั้นและเหตุการณ์ในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรจะเหมาะสมกับเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่าเนินนมสาวเนี่ยเป็นเนินที่มีเป็นสถานที่ที่มันยาวนานที่สุดจะเป็นอะไรตามจากทีมของไทยรัฐนิวส์โชว์นะครับพี่มิวท่านรองหุยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิเศษของไทยรัฐทีวีนะครับเรายังคงเกาะติดสถานการณ์การช่วยทั้ง13ชีวิตที่ติดถ้ำหลวงเชียงรายออกมาจากถ้ำให้ได้นะครับถ้าจะนับวันนับคืนกันตั้งแต่เข้าไปหลงอยู่วันแรก23มิถุนายนจนถึงวันนี้เนี่ยก็12วัน12คืนแล้วคุณเขมสอนใช่ค่ะสำหรับภารกิจที่ทำอย่างต่อเนื่องเป็นภารกิจหลักเลยนะคะก็คือความพยายามในการพร่องน้ำสูบน้ำออกจากบริเวณถ้ำนะคะเพื่อให้น้ำลดระดับลงให้ได้มากที่สุดแล้วก็ความพยายามในการค้นหาโพรงจากด้านบนของถ้ำเพื่อจะเป็นอีกหนึ่งทางออกสำหรับทั้ง13ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายนอกเหนือจากทางออกแรกที่จะต้องดำน้ำออกมาแล้วก็ย้อนกลับมาทางปากทางด้านเดิมคือการดำน้ำออกมามันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทั้ง13คนที่ก็ว่ายน้ำไม่ได้ดำน้ำนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะใช่ค่ะเขาเริ่มฝึกกันแล้วนะคะก็คือ มีเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่กับทั้ง13คนเจ้าหน้าที่ 7-8 คนเขาอยู่ด้วยตลอดทั้งคืนตลอดเวลาเขาเริ่มฝึกกันแล้ววันหนึ่งให้ทั้ง13คนได้ลองใส่หน้ากากฟูลเฟสอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยากจะช่วยให้เร็วที่สุดนะฮะให้ออกมาได้นะครับเพราะว่าการรอให้น้ำลดจริงแล้วก็ออกมาตามปกติเหมือนตอนเดินเข้าไปเนี่ย อันนี้คงนานนะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงดูนะครับว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะครับท่านผู้ชมครับภารกิจในการช่วยเหลือทั้ง13คนนะครับวันนี้ดีหน่อยคือไม่มีฝนตกลงมานะครับก็ทำให้การระบายน้ำทำให้น้ำในถ้ำเนี่ยลดระดับลงนะครับการสูบน้ำและพร่องน้ำออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวันนี้เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องสูบน้ำ10เครื่องนะครับที่เข้าไประบายน้ำสูบน้ำออกจากถ้ำนะครับทำให้ขณะนี้น้ำในถ้ำลดระดับลงบ้างแล้วโดยจากปากถ้ำระยะทาง300เมตรสามารถเดินได้นะครับแต่ว่าบางจุดระดับน้ำก็ยังสูงอยู่ระดับเอวนะครับแล้วก็ระดับหน้าอกด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์กันนะครับการสูบน้ำวันนี้นะครับบางจุดระดับน้ำก็เดินได้แล้วแต่บางจุดยังสูงระดับเอวนะครับระดับหน้าอกก็มีขณะที่จากโถง3ไปหาทีมหมูป่าที่อยู่ที่เนินนมสาวระยะทาง400ถึง500เมตรยังต้องดำน้ำเข้าไปนะครับเพราะว่ายังมีน้ำเติมเข้ามาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าหลายหน่วยงานจะบูรณาการร่วมกันทำเส้นทางบายพาสทางน้ำไหลแล้วก็ปิดทางน้ำที่จะไหลเข้าถ้ำรวมถึงเรื่องของปัจจัยฝนที่จะตกลงมาในช่วงนี้ที่กรมอุตุบอกไว้ก็ต้องทำงานแข่งกับเวลานะครับนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในถ้ำหลวงยอมรับว่าขณะนี้ทุกคนต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะห่วงเรื่องสภาพอากาศทำให้ต้องประเมินและปรับแผนการลำเลียงทีมหมูป่าออกมาโดยหากร่างกายของใครอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ก็จะพาออกมาทันทีวันนี้เราดูสภาพอากาศเราจะต้องประเมินว่าสภาพอากาศถ้าปริมาณฝนเติมเข้ามาแล้วเกิดน้ำขึ้นเรามีเวลากี่ชั่วโมงกี่วันถ้าน้ำจะเติมเข้ามาแล้วเราจะเกิดกลับไปอยู่สถานการณ์เดิมอีกผมให้ประเมินสถานการณ์คนที่ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นหมอหรือซิลหรืออะไรก็ตามที่เป็นคนปฏิบัติการที่จะนำน้องออกมาให้ประเมินสถานการณ์ว่าณขีดเปอร์เซ็นต์ที่เท่าไหร่ที่ความเสี่ยงเรารับได้เช่นบอกว่าถ้าสภาพทั่วไปโดยรอบบอก 90% เราสู้ได้มันถ้าเกิดตกถึงสภาพ 90% ปุ๊บเราจะเอาออกเลยขณะที่การพร่องน้ำออกจากถ้ำนายจงคล้ายวรพงศธรรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่าถือว่าสำเร็จระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าสามารถควบคุมน้ำบนดินได้คือการเบี่ยงเบนทางน้ำจากห้วยด้านทางด้านเหนือของถ้ำและลำห้วยมะกอกที่อยู่ทางด้านใต้ซึ่งลำห้วยทั้งสองส่งน้ำเข้าถ้ำหลวงโดยตรงทำธนาคารน้ำใต้ดินบริเวณเชิงเขาขุดเพื่อวางท่ออากาศซับน้ำที่ไหลออกมาจากถ้ำไม่ให้น้ำไหลกลับเข้าไปถ้ำอีกแต่สำหรับน้ำที่อยู่ใต้ดินไม่สามารถควบคุมหรือว่าอุดน้ำใต้ดินได้นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่รู้ว่าจะมาจากจุดไหนบ้าง
ขณะที่วันนี้ได้ระดมกำลังเดินสำรวจป่าด้วยนะครับเป็นการสำรวจด้านบนบริเวณที่คาดว่าจะอยู่เหนือเนินนมสาวเพื่อจะไปดูปล่องถ้ำที่อาจจะหาทางโรยตัวลงไปได้ยอมรับว่าจากการสำรวจที่ผ่านมาแต่ละโพรงที่พบยังไม่มีจุดไหนที่สามารถเชื่อมโยงลงไปในจุดถ้ำที่อยู่บริเวณเนินนมสาวที่ทั้ง13ชีวิตอาศัยอยู่เช่นเดียวกับปล่องถ้ำทางด้านฝั่งทิศใต้ดอยผาหมีก็อยู่ระหว่างการสำรวจนะครับก็ยังไม่สามารถตอบได้ชัดเจนว่าจากฝั่งดอยผาหมีจะสามารถเชื่อมต่อมาถึงบริเวณจุดเนินนมสาวที่อยู่